ที่คนถามกันมาเยอะก็คือถ้าเราทำแบ็กกิ้งแท็กขึ้นมาเองเนี่ยหรือว่าดีกีตาร์ป่วงร้องเพลงเนี่ยเราจะติดลิขสิทธิ์ไหมคำตอบคือสวัสดีครับผมแบ็กชินนท์ครับเย้เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมลงไปนะครับเรื่องรายได้ YouTube นะครับผมเปิดหลังบ้านให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วคราวนี้ก็มีเพื่อนๆสอบถามมาทางอินบ็อกซ์กันเยอะมากเลยว่าผมอยาก cover เพลงครับจะทำยังไงให้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดหลังบ้านให้ดูกันว่าคลิปแบบไหนบ้างที่โดนลิขสิทธิ์และคลิปแบบไหนบ้างที่จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะโอเคครับอันนี้คือหลังบ้านช่อง YouTube ของผมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับ cover เพลงแล้วก็สอนเพลงนะครับผมเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันเลยครับแบบแรกที่ติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูติดลิขสิทธิ์ก็คือตัวสีแดงๆนี่ครับผมขออนุญาตใช้กล้องถ่ายนะครับง่ายดีอันนี้ดูที่เมาส์นะครับไม่มีสิทธิ์อันนี้เป็น cover เพลงอย่างเพลงนี้เป็นเล่นของสูง Big Ass นะครับอันนี้คือใช้เพลงจริงนะครับก็คือเพลงจริงๆเลยของทางวง Big Ass ค่ายแกมมี่นะครับอันนี้คือติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือไม่มีสิทธิ์จะเป็นตัวแดงอันนี้คือเราจะไม่ได้เงินเลยนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สมัยเนี้ยค่อนข้างจะไม่โหดร้ายเหมือนแต่ก่อนเมื่อช่วงสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับปัญหาลิขสิทธิ์ค่อนข้างรุนแรงมากก็คือใครอัพเพลง cover ค่ายแกมมี่นะครับแบบว่า cover กีตาร์เบสกองอะไรพวกเนี้ยเขาจะทำการบล็อกคลิปเลยนะครับก็คือบล็อกทั้งเสียงบล็อกทั้งภาพนะครับคลิปไหนเบาหน่อยก็จะบล็อกแค่เสียงนะครับแต่ภาพมีอยู่ถ้าเกิดหนักหน่อยก็คือบล็อกทั้งภาพทั้งเสียงก็คือลงปุ๊บบล็อกปั๊บนะครับก็คือคลิปถูกลบไปจากช่องเราเลยนะครับก็คือเสิร์ชหาไม่เจอแต่ช่วงนี้ปี2020แล้วตอนนี้มันเริ่มหยวนๆแล้วนะครับก็คืออัพคลิปได้นะครับไม่โดนบล็อกภาพไม่โดนบล็อกเสียงแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้นะครับอันนี้คือเล่นของสูงนะครับอ่ะอันนี้คือค่ายแกมมี่เราลองมาดูของค่ายอื่นกันบ้างนะครับอย่างล่าสุดผม cover ไปอันนี้เพลง Super Valentine นะครับเจนนุ่นโบนะครับเจนนุ่นโบอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันอันนี้ใช้เพลงของเขาอันนี้น่าจะเป็นค่ายท็อปไลน์นะครับในช่อง YouTube อันนี้คือ cover กองไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้ cover กีตาร์อันนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์ก็คือไม่ได้เงินแต่อันนี้ลงคลิปอันเดียวกันเลยเป็นเพลงเดียวกันเลยไอ Super Valentine อันนี้ cover bass นะครับแต่คลิปเนี้ยมีการแบ่งรายได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับเพราะว่าบางคลิปก็สร้างรายได้ไม่ได้เลยอย่างเช่นคลิปนี้แล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมีการแบ่งรายได้นะครับทั้งที่มันเป็นคลิป backing track เดียวกันนะฮะอันนี้ cover เพลงของ Clash ซบที่อกฉันอันนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์ก็คือไม่ได้เงินSilly Fool อันนี้ Silly Fool จีจ๊ะนี่เพลงจีจ๊ะอันนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์เหมือนกันขี้หึงอันนี้เพลงขี้หึงไม่มีสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้มาเป็นเพลงสากลบ้างนะฮะเพลงสากลนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอันนี้เป็น cover Nirvana นะฮะอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้ Big Ass ยักษ์ใหญ่และรักเล็กไม่มีสิทธิ์Silly Fool Silly Fool Big Ass อันนี้รู้กันอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์โอเคคราวนี้เรามาดูเพลงที่อาจจะไม่ใช่ค่ายใหญ่บ้างนะฮะมานี่เลย Whip Up นี่ cover กองเพลง Whip Up เพลงผม hit นี่ก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะนี่คือติดลิขสิทธิ์อันนี้เพลงหมอก Colors Peace นะฮะก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าใช้เพลงเขานะครับอันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วอันนี้ขนาดว่าไม่ใช่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Grammy RS อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ยังขนาดว่าเป็นเพลงทำเองในช่องเขานะครับของ Colors Peace เนี่ยยังติดลิขสิทธิ์เลยนะครับอันนี้ Whip Bop ก็อันนี้เป็นเพลงของค่ายพวกฮิปฮอปนะฮะก็ติดลิขสิทธิ์เหมือนกันต่อมานะครับมีคนถามผมว่าถ้าเอาพี่ถ้าเราทำแบ็กกิ้งแท็กเองเนี่ยเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเรามาดูกันนะครับอันนี้คือประเภทที่2ทำแบ็กกิ้งแท็กเองก็คือเราอัดดนตรีใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกองหรือว่าดีดกีตาร์โป่งร้องเพลงนะครับเรามาดูกันที่คลิปนี้อันนี้คลิปเป็นคลิปที่ผมสอนร้องเพลงแกล้งของซิลิฟูนะฮะคลิปนี้อันนี้ขนาดว่าเราไม่ได้ใช้เพลงของเขาเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ใช้เพลงจริงๆไม่ได้เล่นกีตาร์ทับเพลงนะครับคือเราดีดกีตาร์ขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็แค่ร้องเพลงเปล่าๆในคลิปเนี่ยยังโดนลิขสิทธิ์เลยนะครับก็คือมีการแบ่งรายได้ก็คือเราจะไม่ได้เต็มเพราะว่าเราไปร้องเพลงของเขาที่มีลิขสิทธิ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้เพลงเล่นทับเพลงเขาแต่ว่าเพลงแกล้งมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายแกมมี่นะครับฉะนั้นเลยติดลิขสิทธิ์ก็คือไม่ได้เต็มนะฮะมีการแบ่งรายได้อย่างต่อมา
นี้คลิปนี้ผมดีดกีตาร์ร้องเพลงนะครับเมื่อกี้คลิปที่แล้วเป็นคลิปสอนอันนี้เป็นดีดกีตาร์ร้องเพลงเลยรวมเรโทรสเปคนะฮะก็คือดีดกีตาร์ร้องเพลงล้วนๆเลยเห็นไหมครับติดลิขสิทธิ์อีกแล้วมีการแบ่งรายได้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันร้องเพลงซีรีส์ฟูลนะครับมีการแบ่งรายได้นะครับก็คือดีลิขสิทธิ์นั่นเองแล้วคราวนี้ลองมาเป็นอันนี้บ้างอันนี้เป็น cover กีตาร์แบบว่าผู้หญิงร้องนะครับนี่เห็นไหมเพลงแอบดีนี่เพลงแอบดีอันนี้ก็ติดลิขสิทธิ์เหมือนกันแบ่งรายได้นะครับอย่างนี้เหมือนกันเพลงเธอยังอย่างนี้อันนี้เพลงเธอยังติดลิขสิทธิ์นะครับเอาง่ายๆเลยว่าดีกีตาร์โปร่งร้องเพลงก็ติดลิขสิทธิ์นะครับสมัยนี้นะครับก็คือจะไม่ได้เต็มแน่นอนแล้วก็มาถึงประเทศที่3คือประเทศที่ได้เงินเต็มนะครับได้เงินเต็มก็คือไม่ติดอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวๆเลยเขียนว่าเปิดนะฮะเช่นคลิปพูดธรรมดาหรือว่าร้องเพลงที่อยู่ในคลิปเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่า cover เพลงแบบไหนบ้างที่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมมาสรุปกันให้ฟังสั้นๆกันอีกรอบนึงนะครับ1เลย cover เพลงที่เล่นทับเพลงนะครับอันนี้คือไม่ได้เงินเลยไม่มีสิทธิ์ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับข้อ2คือที่คนถามกันมาเยอะก็คือถ้าเราทํา backing track ขึ้นมาเองเนี่ยหรือว่าดีดกีตาร์ป่วงร้องเพลงเนี่ยเราจะติดลิขสิทธิ์มั้ยคําตอบคือติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเราจะได้ส่วนแบ่งอะไรได้จากคลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเลยตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะแยะมากมายนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบที่เพื่อนๆตามหากันอยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้